เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงธนาคมคูณได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรชั้นมัธยมศึกษาที่2/10คุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูทันชนนทวิภาคและคุณครูสนองคำเสียงมีสมาชิกทั้งหมด36คนเป็นนักเรียนชาย15คนเป็นนักเรียนหญิง21คนลาป่วย1คนและไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้1คนเนื่องจากกระดูกผิดรูปค่ะลำดับต่อไปนักเรียนชั้นรุ่น13ที่2/10จะขอนำเสนอการประกวดมารยาทไทยขอเชิญรับชมได้ณบัดนี้ค่ะงามอย่างไทยงามใจในมารยาทผอมผุนอย่างสะอาดอิ่มรอยยิ้มใสไร้ภูมิแต่งว่าเขียนด้วยเรียนใดยังสดใสเป็นปลั่งสะท้านตามารยาทไทยหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลควรปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนตามเหมาะสมตามกาลเทศะมีดังนี้นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพท่านคณะกรรมการเอาจอเขาค่อยลงก่อนมันจะคุ้มได้1การกราบพระรัตนตรัยเอสเทปที่หลังบนแป้นเอสเทปเปิดหน้าพระรัตนตรัยเปิดหน้าเพ่งเสร็จไปแล้วอีกเพ่งการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี7
ถวายความเคารพ 7.1 การถวายความเคารพแบบสากลนิยมการถวายความเคารพแบบพระราชนิยม 8. การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน